สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาตามคอมเมนต์อีกแล้วกับเมนูปูอัดชุบแป้งทอดแต่ว่าปูอัดชุบแป้งทอดของเราในวันนี้แป้งที่นำมาทอดไม่ใช่แป้งธรรมดาเพราะว่าแป้งตัวนี้จะมีความเผ็ดเล็กน้อยทำให้มีรสชาติของความเผ็ดนั่นเองแล้วก็ซอสของเราในวันนี้นะครับก็จะมีนี่ซอสพริกนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ชีสดิปนั่นเองกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเราก็ไปดูชิปกันได้เลยCool.